The Sea Hunter เรือผิวน้ำอัตโนมัติกองทัพสหรัฐกำลังอยู่ระหว่างการทดสอบเรือผิวน้ำอัตโนมัติที่มีความสามารถในการติดตามเรือดำน้ำของศัตรู The Sea Hunter จะถูกนำมาทดลองใช้โดยดาป้ามันถูกออกแบบมาเพื่อการล่าเรือดำน้ำที่ติดตั้งเครื่องยนต์ไฟฟ้าดีเซลไร้เสียงเรือยาว40เมตรลำนี้สามารถเดินทางได้ถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยไม่มีการติดตั้งอาวุธยุทโธปกรณ์แต่อย่างใดการออกแบบที่มีลักษณะคล้ายกับเรือแคนูของชาวโปลินีเซียจะช่วยให้มันสามารถต่อกรกับคลื่นสูงถึง6เมตรได้อย่างง่ายดายเรือลำนี้จะสามารถดำเนินการอัตโนมัติเป็นเวลานานหลายเดือนต่อครั้งคาดว่าการทดสอบนี้จะเสร็จสิ้นในปี2018หากประสบความสำเร็จก็จะมีการส่งมอบให้กับกองทัพเรือสหรัฐต่อไป